ขอขอบคุณสำนักพิมพ์รีคอมมิกส์เรื่องภาพติดวิญญาณในห้องเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งบ่มเพาะประสบการณ์บางคนก็ได้ประสบการณ์ที่ดีแต่บางคนก็ไม่ประสบการณ์ด้านกีฬาและกองเชียร์ความรักการเรียนและอื่นๆมากมายแต่ไม่ว่ายังไงคงไม่บ่อยนะที่จะมีใครเจอแบบฉันเพราะฉันมีบางอย่างพิเศษกว่าคนทั่วไปฉันสามารถมองเห็นวิญญาณได้โอ้ยจะจ้องอะไรนักหนานะหันหนีไปแล้วดูสิฉันถ่ายเจออะไรแปลกๆด้วยล่ะใครแน่ตรงนั้นน่ะเงียบๆหน่อยโดนครูด่าเลยดูสิน่ากลัวจังอ่ะคงจะถ่ายเจอวิญญาณนั่นสินะเอ๊ะวิญญาณนั่นหายไปแล้วหายไปแล้วเพราะฉันมีพลังวิญญาณมากกว่าคนทั่วไปจึงเห็นผีได้แล้ววิญญาณนั้นก็ตามฉันมานานแล้วด้วยโอ้ยน่ากลัวมับฮะจะทำอะไรนะหันกลับมาดูนั่นสิอะไรน่ะโอ้ดูเพื่อนเห็นน่ะแต่ไม่เห็นผีอ่ะอุ๊ยนั่นเหมือนกำลังกลัวอะไรสักอย่างเลยอ่ะโอ้น่าสงสารน่ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะไปเข้าไปดูสิโอ้ยเจอใช้ลิ้นเลียหน้าอยู่เลยอ่ะโอ้ยน่ากลัวมากอ่ะที่ตาค้างแบบเนี้ยเพื่อนไม่เห็นผีไงเห็นแต่ผู้หญิงทำหน้าเหวออยู่ที่ไหนได้โอ้ยตายเลยอ้าปากกว้างมากนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนมาแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกโอ้ยเธอก็มองเห็นฉันเหมือนกันสินะพังอ้าวหักมุมมากเลยอ่ะอุ้ยเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยจริงๆแล้วเป็นผีเหรอเพื่อนที่มองเห็นอยู่อ่ะตายโอ้นี่เรื่องนี้นะครับมีภาพที่มาจากเรื่องจริงด้วยน่ากลัวมากอ่ะดูดิภาพนี้เป็นภาพที่ถูกถ่ายได้ในห้องเรียนด้านหน้าของนักศึกษาหญิงคนหนึ่งที่นั่งเรียนอยู่จะเห็นเป็นใบหน้าปริศนาสีขาวซีดตรงใต้ตามีรอยที่เหมือนจะเป็นรอยเลือดไหลออกมาและกำลังจ้องมองมาที่กล้องซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีคนโผล่ออกมาติดกล้องในลักษณะแบบนี้พอดีและไม่มีใครรู้อีกด้วยว่าใบหน้าปริศนาในภาพนี้คือใครกันแน่ตอนเจอดีในลิฟต์ติ๊งเดี๋ยวก่อนค่ะไปด้วยจะเข้าลิฟต์โอ้ขอบคุณนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับอ๋อคงไม่มีใครมาแล้วนะอ่ะไปเออ
โอ้ยผีมาอย่าเข้ามานะปิดเร็วๆหน่อยสิเร็วเข้าเอาปิดสิโอ้ยมาแล้วโอ้ยเกือบไม่ทันน่ะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอคะเอาเมื่อกี้คุณไม่เห็นหรือไงมีอะไรก็ไม่รู้จะเข้ามาในลิฟต์ว่ะอ๋อไม่เห็นเลยอ่ะฟืบทางโอ้ย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 ลิฟต์ปิดไม่ทันละมือเข้ามาให้ฉันเข้าไปด้วยสิขอเข้าไปโอ้ยแม่โอ้ยอะไรหยดลงมาฟืบโอ้ยข้างบนก็มาอย่าเข้ามาอมาเต็มเลยนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันฉันบอกให้เอาใหม่เพราะแกไม่ให้เพื่อนฉันขึ้นลิฟต์ยังไงล่ะลิ้นน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ยทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมผีถึงมาบอกว่าไม่ให้เพื่อนขึ้นมาเรื่องนี้งงๆหน่อยนะครับเพราะไม่รู้ว่าทำไมผีถึงบอกว่าเพราะแกไม่ให้เพื่อนฉันขึ้นลิฟต์ยังไงล่ะแต่ว่าเขาจะมีเรื่องที่เล่าต่อๆกันมานะครับพี่ทองดีไม่อ่านให้เด็กๆฟังนะถ้าเด็กๆอยากรู้คำเฉลยของเรื่องนี้นะครับต้องไปหาซื้อมาอ่านเอง50เรื่องหลอนตอนคนเห็นผีผมมักขับรถส่งของจากแมสซาชูเซตส์ไปชิคาโก้บ่อยๆแล้วระหว่างที่ผมกำลังเข้าเมืองชิคาโก้นั้นผมก็ได้พบกับผู้หญิงที่น่ากลัวที่สุดเธอมีชื่อว่าเฮียโอ้ยโอ้ยแมรี่ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมรี่อะไรน่ากลัวขนาดนี้แฟบอ๋อนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมาอยู่ข้างทางดึกๆแบบนี้ให้ฉันแจ้งตำรวจให้ดีไหมอ๋อจอดคุยอีกโอ้ไม่ตอบไม่ว่าจะถามอะไรคำตอบของเธอก็คือความเงียบจนผมเริ่มขนลุกแมรี่ฮะชื่อของฉันแมรี่เอาละแมรี่เธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าความเงียบเข้าครอบงำโดยไม่รีรอไม่นานนักผมก็ถึงชิคาโก้โดยที่เราไม่ปริปากพูดอะไรกันเลยในที่สุดเธอก็บอกให้จอดรถผมดีใจที่ความอึดอัดนี้จะหายไปแต่ว่าโอ้ยมาจอดที่ไหนเนี่ยรอบด้านนั้นเป็นป่าช้าชื่อของมันก็คือป่าช้าแห่งการคืนชีพนี่เธอจำผิดหรือเปล่าแฟบเอาเพียงชั่วแวบหนึ่งเธอก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยผมเริ่มจำเรื่องเล่าแมรี่คืนชีพถูกฝังอยู่ที่นี่ได้โอ้จะรีบไปเลยโอ้รีบเหยียบไปแล้วหยุดรถโอ้ฉันจะลงตรงนี้ทางเธอเป็นใครอ่ะต้องการอะไรกันแน่อุ้ยโผล่มาอีกแล้วอ่ะแมรี่ทางอุ้ยอย่างร้อนถอยไปถอยไปอย่าเข้ามาเธอคือแมรี่ผู้ฟื้นคืนชีพจากความตาย
อย่าเรื่องนี้มักพบกับคนขับรถบรรทุกที่ขับผ่านชิคาโก้บ่อยๆน่ากลัวมากอ่ะโอ้โหยิ่งรูปนี้อ่ะโอ้ยโอ้ยยืนหน้าเข้ามาใกล้มากอ่ะผีในวังตอนพระราชวังต้องห้ามเอาเดินเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวก่อนชินโอ้ยถ้าพวกทหารจับได้จะทำยังไงล่ะโอ้ยจะถูกจับได้ก็เพราะเจ้าช้านี่แหละมาเร็วสวนข้างบ่อน้ำเคยเป็นที่ที่ข้าชอบเมื่อตอนวัยเยาว์เราไปเล่นด้วยกันบ่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งพวกเราถูกจับได้โอ้ยเจ้าสองคนนั่นน่ะอย่าหนีนะข้าวิ่งหนีสุดชีวิตไม่หันหลังมองเพื่อนของข้าแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ถูกจับได้อยู่ดีนั่นคือเรื่องทั้งหมดที่ข้าจำได้ผ่านไปแล้ว10ปีข้าก็ได้เข้ามาทำงานในวังเน่มีบางอย่างกำลังเรียกหาเจ้าระวังบ่อน้ำไว้ให้ดีฮะอุ๊ยนางคนนั้นนางสนองพระโอษฐ์ของพระนางซูสีไทเฮานี่นาฮะโอ้ยนางทักเจ้างั้นเหรองั้นก็ระวังตัวไว้หน่อยนะชินอะไรบางอย่างเหรอบ่อน้ำชินฮะโออุ๊ยบ่อน้ำชินทำไมล่ะข้าได้ยินเสียงจากในนี้ทำไมถึงทิ้งข้าไว้คนเดียวทางอู้อุ๊ย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 ในบ่อน้ำอ่ะปึ๊บอุ๊ยดึงลงบ่อเลยเจ้าหนีอุ๊ยมีเพื่อนใช่ไหมเนี่ยผลักข้าลงบ่อโอ้อ้าวเจ้าไม่หันกลับมาช่วยข้าทิ้งข้าไว้อุ๊ยอะเสียงใครนะมันดังมาจากแถวบ่อน้ำนั่นไงชินพังเอาเชินตายเลยโดนดึงลงบ่อตายเลยอ่ะฮะตามมาล้างแค้นอย่างนั้นหรือเราควรทำอย่างไรดีคะปิดตายมันซะและห้ามใครเข้าใกล้บ่อน้ำนี่อีกบ่อก็เลยถูกปิดตายเลยเหรอตอนแรกไม่รู้นะเนี่ยที่ฉินวิ่งหนีไปอ่ะเขาหันหลังวิ่งหนีไปเลยอ่ะในความเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวหาก่อนผลักเพื่อนตกบ่อไปก่อนเหรอแล้วก็วิ่งไปเอาตัวรอดไปอ่ะโอ้ยโดนตามมาเอาคืนเลยอ่ะต่อคนที่ยืนมอง
ุกเย็นที่ผมมาเล่นบาสในสนามจะมีเด็กสาวจ้องดูผ่านรั้วโรงเรียนเสมอเย็นนี้เธอก็มาจริงๆด้วยเหรออ้าวส่งมาสักเทเด้ต้องโชว์สาวกันหน่อยฟาบเอาชุดแล้วกึ่งโอ้โหยังงามเอ้ยฟังเราได้บอลต่างหากเล่าโอ้โหงกจริงจะพวกนี้นี่อ้าวเหรอโทษทีบอลฟาบเอ้ยโอ้ยโอ้ยกลายเป็นหัวเอ้ยเอ้ยตกใจอะไรกลัวลูกบาสเหรอโอ้ยได้ทีเอาใหญ่เลยนะอ้าวทำไมเมื่อกี้เห็นเป็นหัวล่ะว่าชิปเลยเธอกำลังขำเราโอ้ยอายเว้ยอ้าวกลับแล้วเหรอปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยรถไฟมาโอ้มโอ้ยเละรถไฟทับเละเลยเฮ้ยผมรีบไปดูที่รางรถไฟข้างโรงเรียนทันทีแต่ทุกคนยืนยันว่าไม่มีผู้หญิงอะไรที่รั่วเลยแล้วก็ใช่มีข่าวการตายของเธอที่เกิดขึ้นมานานแล้วผมเลิกเล่นบาสเพราะกลัวเจอเธออีกแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจดูเหมือนเธอจะไม่สิงที่นั่นแล้วแต่ว่าเธอกลับตามผมกลับบ้านแทนวันนี้ไม่เล่นบาสหรอวิบโอ้ยโอ้ยมาเป็นชิ้นส่วนเละแบบนี้เลยอ่ะตามมาที่บ้านน่ะดูดิแยกชิ้นส่วนเหมือนตอนที่โดนรถไฟชนเลยอ่ะเนี่ยเละเลยอ่ะเรื่องชิงช้านรกเฟอร์ริสวิลล์เป็นชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางสวนสนุกในรัสเซียซึ่งตำนานมันเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งในปี2007พ่อแม่ขี้เมาทิ้งลูกไว้แล้วไปขึ้นชิงช้าที่นั่นเนื่องจากเด็กความสูงไม่ถึงจึงขึ้นไม่ได้แต่แล้วเด็กคนนั้นก็นึกสนุกอยากทำให้พ่อแม่ประหลาดใจเขาแอบจับราวด้านนอกชิงช้าหวังทำเซอร์ไพรส์เมื่อชิงช้ายกตัวขึ้นร่างของเด็กน้อยก็ห้อยไปกับมันตอนนั้นเขาคงรู้ตัวแล้วว่าตัวเองคิดผิดแรงของเด็กน้อยค่อยๆหมดลงจนกระทั่งพ่อแม่ของเด็กถูกดำเนินคดีข้อหาละเลยต่อการดูแลโอ้ยตกลงตกมาตายใช่ไหมและนั่นคือต้นเรื่องของเรื่องเล่าสยองขวัญของชิงช้าแห่งนี้แรงอาฆาตพยาบาทคละคลุ้งไปทั่วชิงช้าแห่งนี้ชั้นเคียร่านักปราบผีชื่อดังรับอาสาที่จะมาจัดการเด็กน้อยคนนั้นนี่นักปราบผีทีแรกคิดว่าเป็นวิญญาณสิงกับสถานที่แต่ว่าไล่ไปก็ไม่เป็นผลต้องมีสิ่งของที่เด็กผูกพันอยู่บนนั้นแน่กระเช้าเครื่องนี้มีแรงอาฆาตรุนแรงมากครับนี่เป็นกระเช้าที่พ่อแม่เด็กคนนั้นนั่งครับอืม
ออกมาแล้วค่ะฮะอะไรออกมาฮะอุ๊ยอยู่ๆก็โผล่มาของเล่นฟืบพังอุ๊ยอุ๊ยเด็กมาพร้อมกับของเล่นน่ะฮึฟลุ๊ปโอ้ออกปราบผีแล้วเหรออ๋อสำเร็จแล้วเหรอครับยังค่ะของเล่นไม่ใช่สิ่งที่เด็กสิงสู่แปลกจังก่อนหน้าค้นหาทั้งชิงช้าก็ไม่เจออะไรของเล่นที่คิดว่าเป็นที่สิงสู่ก็กลับไม่ใช่แล้วเธอสิงอะไรอยู่กันนะครึ่งชิงช้าขย่าวเครื่องไฟไหม้โอ้ยไฟไหม้ชิงช้าโอ้แย่แล้วไฟปิดทางหนีหมดเลยฮะแฟบทางโอ้ยมาแล้วมาแล้วรองเท้ามีข้างเดียวหรือว่าสิ่งที่เด็กสิงสู่คือต้องหารองเท้าข้างนั้นให้เจอแต่ว่าไม่ทันแล้วไฟไหม้ก่อนเหรอหลังจากเหตุการณ์โกลาหลจบลงเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเครื่องเล่นถึงสาเหตุในนั้นมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกย่างสดแต่ส่วนใหญ่ก็ถูกช่วยเหลือได้ทันด้วยเฮลิคอปเตอร์ในที่สุดก็พบต้นเหตุของเพลิงไหม้รองเท้าเด็กที่ไปขัดการทำงานของเครื่องจักรบนนั้นมีชื่อของเด็กคนหนึ่งเขียนไว้อย่างเลือนรางโอ้ยที่ไฟไหม้เนี่ยก็เพราะว่ามีรองเท้าไปขัดเครื่องจักรอยู่เด็กคนนี้เหรอที่ตกชิงช้าเหรอเรื่องเล่าจากนรกตอนอสิณขะนรกโอ้วันนี้ก็ขายได้เยอะเลยเยี่ยมโอ้ยโอ้ยจู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาฮะนี่ใครอ่ะโอ้นี่ไงอ๋อโอ้ยฝากดูหน้าร้านหน่อยนะโอ้ยไปปุ๋งๆก่อนโอ้ฝากคนนี้ดูหน้าร้านเหรอโอ้ไม่เป็นไรมั้งฮะแบงค์500ไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเองคงไม่มีใครเห็นหรอกเอาไงดีมองอยู่หรือเปล่าไม่มองเอานะแค่นิดเดียวไม่เป็นไรหรอกโอ้จะหยิบเงินแล้วอ่ะนั่นไงเจ้าหัวขโมยแกนี่เองเป็นแกใช่ไหมที่ขโมยเงินไปตลอดน่ะฮะเฮียทำไมเฮียถึงไม่อยู่นี่อ่ะอ๋อเป็นแกเองสินะที่มาขโมยของร้านชัดทุกวันน่ะฮะพูดอะไรกันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยแล้วไหนล่ะหลักฐานที่บอกว่าฉันขโมยอ่ะโอ้ยอย่ามาใส่ความมั่วซั่วแบบนี้นะเฮ้อหลักฐานมันก็อยู่บนตัวแกทั้งหมดแล้วไม่ใช่เหรอฮะบนตัวเหรอฮะ
างอุ้ย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 ดูดิเต็มตัวเลยโอ้โหนี่ไงของที่เคยไปขโมยมาเนี่ยฝังอยู่เต็มตัวเลยอ่ะโอ้โดนเห็นหมดเลยอุ้ยอะไรอ่ะที่ขโมยมาถูกจับได้หมดเลยอุ้ยอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้อายหรือเกินอายหรือเกินต้องซ่อนต้องซ่อนอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะขโมยเป็นขี้ขโมยแล้วต้องเป็นแบบนี้เหรอตกอยู่ในนรกขุมนี้เหรองุ้ยคนที่ลักเล็กขโมยน้อยเมื่อตายไปจะถูกส่งไปที่อสินนขนรกซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์นรกที่รูปร่างผิดปกติพิกลพิการเล็บมือเล็บเท้าแหลมยาวกลายเป็นหอกดาบสัตว์นรกขุมนี้จะอยู่ไม่สุขบางครั้งพวกมันก็จะใช้เล็บมือกรีดเนื้อหนังของตนเองออกมากินวนเวียนเป็นแบบนี้ไปตลอดจนกว่าจะหมดกรรมขอขอบคุณสำนักพิมพ์รีด